ประเทศไทยนะครับอยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องบินลบขับไล่รุ่นใหม่นะครับซึ่งจะมาทดแทนการประจำการของ F16AB ซึ่งประจำการมามากกว่า30ปีโดยประเทศไทยนั้นเลือกที่จะซื้อกิปเพน n f 3 9จากบริษัทซาร์ประเทศสวีเดนตอนนี้ก็รอขั้นตอนในเรื่องของการผ่านคอรมอแล้วก็เรื่องของการทำสัญญาอย่างเป็นทางการจากนั้นก็จะรอส่งมอบเครื่องบินตามระยะเวลานะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยปกป้องน่านฟ้าของไทยนะครับประเทศไทยนั้นก็มีเครื่องบินขับไล่ที่ใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันโดยศักยภาพทางอากาศของไทยนะครับถ้าจัดอันดับแล้วเนี่ยการเทียบเคียงนะครับกองกำลังทางอากาศทั่วโลกตามสถิตินะครับในปี2023ที่มีการจัดอันดับนั้นประเทศไทยถือว่าอยู่ระดับที่กลางๆนะครับประมาณที่51จาก110ประเทศทั่วโลก โดยในอาเซียนนะครับเราอยู่ที่3ก็คือรองจากอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับแล้วไทยนั้นอยู่ที่อันดับที่51นะครับก็สูงกว่าฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็เวียดนามทีนี้นะครับเครื่องบินที่ใช้ในกองทัพอากาศไทยนะครับตอนนี้นั้นข้อมูลจากที่รวบรวมมานะครับก็จะพบว่ามีเครื่องบินอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับที่มีการใช้เรามีเครื่องบินนะครับที่ใช้ในเป็นเครื่องบินขับไล่กลุ่มแรกนะครับก็คือเป็นเครื่องบิน ในเจน4.5ซึ่งก็คือ Gippen กับ F16 mlu นะครับซึ่งได้รับการอัปเดตจาก F16 รุ่นเดิมซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความสามารถขึ้นมาในระดับที่สูงนะครับถือว่าเป็นมันติโลคือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หลายรูปแบบทั้งภารกิจโจมตีสืบราชการลับและการลาดตะเวนต่อมานะครับก็คือเรื่องของเครื่องบิน F16AB นะครับซึ่งถือว่าเป็นเจน4 ซึ่งก็ถือว่ามีความสามารถหลากหลายด้วยกันนะครับแล้วที่3นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเครื่องบินอัลฟาเจ็แล้วก็เครื่องบิน f5 นะครับทั้ง2รุ่นนี้ถือว่าเป็นเครื่องบินเจน3ถือว่าเป็นการใช้ในภารกิจโจมตีได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจของการต่อสู้ได้รวมทั้งรับภารกิจอื่นๆนะครับทีนี้นะครับในส่วนของกลุ่มแรกนะครับที่พูดถึงก็คือเครื่องบินลบที่เป็นเจน4.5นะครับก็คือกิเทน ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงนะครับสามารถลงจอดขึ้นบินแนวตรงนะครับจากถนนได้นะครับกิเพนนนั้นถือเป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาให้บินขึ้นเพื่อสกัดกั้นการโจมตีทุกรูปแบบและทุกสภาพอากาศนะครับมีระบบการบินและระบบอาวุธที่ทันสมัยทุกลำติดตั้งระบบเครือข่ายข่าวสารทางยุทธวิธีมีความก้าวหน้าสูงสุดแบบหนึ่งของโลกนะครับระบบดังกล่าวนั้นสามารถถ่ายโอนส่งต่อข้อมูลระหว่างฝูงบินได้ทันที แล้วก็สามารถที่จะรับเรื่องของภารกิจนะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเป้าหมายที่มีภัยคุกคามสูงกว่ารับส่งข้อมูลจากเครื่องบินลําอื่นจากกองประชาการทางภาคพื้นดินได้ด้วยนะครับระบบการทําการต่างๆนะครับในเรื่องของการที่จะสามารถที่จะเปิดเรดาร์ทางอากาศแล้วก็สามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง,น,องนะครับเพื่อลดการถูกการจับจากฝ่ายตรงข้ามอันนี้ก็เป็นข้อมูลร่าวๆนะครับของกิ๊เพนนะครับในส่วนอื่นๆนั้นก็ได้ มีข้อมูลที่ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับกดได้ที่ลิงก์ด้านบนนะครับเกี่ยวกับเครื่องบินกิบเพนต่อมานะครับเครื่องบินขับไล่ F16 MLU นะครับซึ่งรุ่นนี้คือการปรับปรุงขีดความสามารถจาก F16 เดิมให้มีสมรรถนะสูงขึ้นนะครับโดยติดตั้งอาวุธสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำสูงเป็นอาวุธที่มีระยะยิงนะครับที่ไกลเกินสายตารวมทั้งติดตั้งระบบเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมายสามารถที่จะตรวจจับเป้าหมายนะครับแล้วก็โจมตี ด้วยยุทธวิธีนะครับเพื่อให้มีความแม่นยำที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการควบคุมแล้วก็รับคำสั่งนะครับการลบแบบเรียลไทมได้ในสถานการณ์ลบที่มีความขับขันมากๆนะครับเครื่องบิน F16 นะครับถือว่าเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับโครงสร้างออกแบบมาเป็นพิเศษเป็นเครื่องบินลำแรกนะครับที่สามารถต้านแรง G ได้ระดับ 9G นะครับซึ่งสามารถทำให้มีการ เลี้ยวในที่แคบนะครับมีข้อได้เปรียบในการเคลื่อนไหวในทางอากาศเมื่อรบกรับศัตรูเพาดานบินสูงสุดนั้นถึง50,000ฟุตนะครับหรือว่าประมาณ15กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุดถึง2,121กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกลที่สุดนะครับที่ระยะทางกว่า4,200กิโลเมตรนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะรองรับการติดตั้งจรวดรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด็อกไฟเตอร์นะครับเ่นจรวดไพทอน หรือว่าจรวดทำลายเรือฮาฮาพูลนะครับแลจะจรวดทำลายภาคพื้นดินอย่างมาวริกอันนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่มีการอัปเกรดนะครับใน F16 ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับในกลุ่มของเครื่องบินอัลฟาเจ็นะครับซึ่งก็ถือว่าแม้ว่าจะมีระยะเวลาที่ประจำการมาอย่างยาวนานนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่สามารถที่จะโจมตีได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องบินโจมตีของฝรั่งเศสและเยอรมน,นีที่ร่วมมือกันสร้างขึ้นมา ใช้งานในประเทศไทยมานะครับในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาในขณะนี้นะครับกองทัพอากาศปรับปรุปงขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นรองรับการติดตั้งระบบนำร่องด้วย GPS เพิ่มเติมจากระบบนำร่องเดิมนะครับติดตั้งระบบฟูแฟร์ต่างๆเพื่อป้องกันการยิงของอาวุธนำวิถีเพื่อให้สามารถยิงอาวุธนำวิถีสู่อากาศได้ปัจจุบันนะครับอัลฟาเจ็ตยังสามารถที่จะไปรับเรื่องของภารกิจอื่นๆนะครับอย่างเช่นการ ทำฝนหลวงนะครับร่วมกับกรมฝนหลวงการบินการเกษตรได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่เราใช้งานอยู่ในหลายๆด้านนะครับสาหรับเครื่องบิน F5 นะครับซึ่ง F5 นั้นก็เป็นเครื่องบินที่มีความเร็วในการบินสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตามข้อมูลของกองทัพอากาศในปี2560พบว่าเครื่องบิน F5 นะครับเรามีประจําการอยู่ถึง45ลําเป็นเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงเป็นเครื่องบินไอพ่นยุคเก่านะครับซึ่งก็คือยุค3.0ส่วนเครื่องบิน F5 นะครับก็มีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมนะครับที่เรามีการติดตั้งเพิ่มก็คือระบบเอวิทรอนิกส์นะครับที่ทันสมัยและระบบป้องกันตนเองระบบเรดาร์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมายรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธสมัยใหม่นะครับที่มีความแม่นยำสูงและยิงได้ระยะไกลขึ้นเครื่องบินอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นในกลุ่มที่เราใช้งานสําหรับเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับที่จะทําภารกิจต่างๆนะครับในการ ปกป้องน่านฟ้านะครับแล้วก็ดูแลอธิปไตยทางอากาศทางน่านฟ้าของไทยนะครับทีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราได้มีการสั่งซื้อ g ิฟเพน e f เข้ามานะครับจะทําให้อันดับในเรื่องของกองทัพอากาศแล้วก็การป้องกันทางอากาศนะครับของเราได้รับการเพิ่มแรงกิ้งขึ้นไปมากขนาดไหนนะครับจากปัจจุบันที่อยู่ที่อันดับที่51ของโลก เดี๋ยวไว้เรื่องนี้เรารายงานกันให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพราะอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลก